สวัสดีครับพบกับรายการลากข้ามเวลากับผมภาทิตวิวัฒน์มนัสกุลครับจากสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยที่ระบาดอย่างหนักในตอนนี้ซึ่งจากยอดผู้เสียชีวิตและยอดผู้ติดเชื้อที่เริ่มพุ่งสูงขึ้นรายวันส่งผลให้ประชาชนในประเทศเกิดความกังวลใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากพร้อมทั้งหลายคนต่างออกมาเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจจัดการขั้นเด็ดขาดอย่าปล่อยให้ทุกอย่างเลวร้ายไปมากกว่านี้อีกเลยโดยในวันนี้ครับเราจึงจะพาทุกท่านไปย้อนฟังคำทำนายจากโหรชื่อดังอย่างโสรัจจะนวลอยู่หรือนอสตราดามุสเมืองไทยเมื่อวันที่11ธันวาคม2563ที่ผ่านมาซึ่งเขาได้ทำนายไว้แม่นจนขนลุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อโรคกลายพันธุ์โควิด-19 สงครามเมืองม็อบใหญ่การยุบสภาและดวงของนายกรัฐมนตรีครับโดยระบุว่าเป็นการพูดตามดวงดาวไม่ได้พูดตามเหตุการณ์ช่วงปลายปี2564ซึ่งในช่วงปลายปี2564นั้นมีแต่ดาวสงครามโคจรเข้ามาทำให้ประเทศน่าเป็นห่วงดวงผู้นำค่อนข้างพัวพันกับดวงของประเทศเหตุการณ์โควิด-19ในปี2564จะหนักกว่าเดิมเยอะมีการพัฒนาตัวเองหรือสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่อาจจะเริ่มมาจากต่างประเทศซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบเยอะกว่าปี2563ซึ่งเราประมาทไม่ได้และวัคซีนอาจรักษาไม่ทันและมันอาจจะฆ่าคนได้ภายในวันเดียวโดยอาจจะเป็นเชื้อที่ไม่ต้องสัมผัสมาตามอากาศแม่น้ำลำคลองทั้งที่อยู่ใกล้กันก็สามารถติดได้ในอนาคตอาจจะไม่ได้พึ่งวัคซีนเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะต้องพึ่งยาสมุนไพรเก่าแก่และแพทย์นำมาทดลองร่วมกับยาสมัยใหม่แต่อาจจะต้องใช้เวลานานซึ่งในระหว่างนี้อาจจะมีการสูญเสียและเชื้อตัวใหม่ที่ร้ายแรงกว่าเดิมอาจจะอยู่ยาวต่อไปถึงปลายปี2565และสำหรับดวงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นค่อนข้างที่จะพัวพันกับดวงของประเทศเยอะมากปี2564เป็นปีที่สำคัญกับท่านมากที่สุดถ้าจะเกิดอะไรก็จะมีภายในปีนี้แต่ก็อยากจะให้ท่านทำบุญเยอะๆหรือจะเป็นผู้นำทำบุญประเทศเลยก็ได้ทำบ่อยๆอาจจะดีขึ้นและในส่วนดวงอนาคตของผู้นำต้องเป็นคนมีคุณสมบัติอย่างไรบุคลิกเป็นอย่างไรนั้นโหรมองว่าถ้าตามดวงน่าจะเป็นผู้ชายสาขาอาชีพอาจจะไม่เกี่ยวกับนักการเมืองก็ได้ถ้าเป็นข้าราชการก็อาจจะเกษียณแล้วเป็นคนมีความรู้แต่ว่าไม่ออกมาทางการเมืองตรงๆซึ่งนี่เป็นเรื่องของอนาคตนักธุรกิจหรือไม่เป็นไปได้หมดซึ่งเขาน่าจะปรากฏตัวในปลายปีหน้าเป็นผู้เล่นใหม่ที่มาทำให้เหตุการณ์ความขัดแย้งน่าจะเบาลงอย่างไรก็ตามโหรยังกล่าวอีกว่าโรคระบาดเริ่มระบาดร้ายแรงและกลายเป็นโรคติดต่อไปทั่วโลกตั้งแต่ต้นเดือนไทยจะคับขันและเผชิญหน้าต่อวิกฤตการณ์ของโลกอย่างหนักหน่วงที่สุดจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ของไทยในกรุงเทพตึกสูงจะพังทลายคนจำนวนมากถนนหนทางเสียหายเกิดไฟไหม้ทั้งเมืองผู้คนระส่ำระส่ายมีแต่เสียงร้องโหยหวนเป็นโศกนาฏกรรมรุนแรงมากรัฐบาลจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสำคัญกับหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต่างๆที่ก่อวอร์ดขึ้นเกิดความวุ่นวายกุลาหลเป็นระยะที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นอันตรายควรจะเพิ่มการคุ้มครองให้มากเป็นพิเศษรัฐบาลประกาศขึ้นภาษีทุกประเภทจะมีอุบัติภัยทางทะเลและทางเครื่องบินมากกว่าในระยะใดทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรหรือเลวร้ายมากแค่ไหนเราคนไทยทุกคนต้องจับมือฝ่าวิกฤตการณ์ทุกอย่างไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้ล่าข้ามเวลาหมดเวลาลงแล้วครับแล้วเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ